ครับข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวความภาคภูมิใจของผู้ประกอบการโรงโอ่งที่จังหวัดราชบุรีนะครับที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้ผลิตคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมทุกคนต่างทำงานด้วยความตั้งใจและปรับลืมใจครับช่างทำคนโทโรงโอ่งรัตนโกสินทร์4อยู่ที่ตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีคุณผู้ชมครับเขาตั้งใจผลิตชิ้นงานด้วยความพิถีพิถันและประณีตทุกขั้นตอนนะครับและด้วยความภาคภูมิใจด้วยทุกคนต่างรู้ดีนะครับว่าการผลิตคนโทครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมากหลังกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2567หนึ่งในภาชนะสำคัญก็คือคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับและนับเป็นสิ่งมงคลสูงสุดที่โรงโอ่งรัตนโกสินทร์4ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้ผลิตคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เจ้าของและพนักงานโรงโอ่งรัตนโกสินทร์4แห่งนี้ปราบปลื้มใจเป็นอย่างมากครับทางโรงงานเราเนี่ยได้เริ่มทำเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9นะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยแล้วก็จนมาถึงรัชกาลที่10นะคะก็ตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของโรงงานที่โรงงานเนี่ยได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้เริ่มทำนะคะแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยเราได้รับมอบหมายครั้งหนึ่งนะคะในการทำโถน้ำพุทธมนต์ครั้งนี้เนี่ยจำนวนที่เราได้รับเนี่ยก็คือจำนวน97ใบโถน้ำพุทธมนต์เนี่ยก็คือเราจะมีการลงลายน้ำทองนะคะอยู่บนตัวโถนะคะแล้ว1ด้านเนี่ยเราก็จะมีการสกรีนตรา72พรรษานะคะแล้วก็อีก1ด้านเนี่ยจะเป็นตราจังหวัดทั้งหมด76จังหวัดนะคะการนำโถน้ำพระพุทธมนต์ในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะของโรงงานนะคะแล้วก็ของครอบครัวแล้วก็ของพนักงานนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของเราชาวจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะที่ได้รับเกียรติมอบหมายในการทำในครั้งนี้แล้วก็ในการทำโถน้ำพระพุทธมนต์ในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการเฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรตินะคะในเนื่องในวันเฉลิมพระชนพระชนมพรรษา72พรรษานะคะของรัชกาลที่10นะคะทางโรงงานเนี่ยก็จะทำให้เต็มที่นะคะจะทำให้สุดความสามารถนะคะซึ่งได้รับเกียรติมาในครั้งนี้คุณนพรัตน์โกสบดีทายาทโรงโอ่งรัตนโกสินทร์4ให้ข้อมูลถึงการผลิตคนโทในครั้งนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมบอกว่าเริ่มจากการเตรียมดินที่เป็นดินลักษณะพิเศษนะครับก็คือเมื่อเผาแล้วสีออกมาขาวนวลผ่านกระบวนการทุกขั้นตอนอย่างประณีตเมื่อนำไปเผาครั้งที่3ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายด้วยอุณหภูมิ800องศาเซลเซียสใช้เวลาเผา4ชั่วโมงได้คนโทเซรามิกที่งดงามเงางามด้วยลวดลายสีทองคู่กับตราสัญลักษณ์อย่างงดงามครับรูปแบบคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้คล้ายกับคนโทน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อปีพ.ศ. 2562นะครับแต่มีขนาดเล็กลงครับ